to share podcast the more we share the more we experience สวัสดีครับพวกเรา to share podcast ผมต้นธานนท์อารีพิทักษ์ผมที่ศิริพลมานันท์ลั่งสรรครับครับก็ขอต้อนรับนะครับกับสู่ to share podcast นะครับครับ EP ที่45EP ที่45แล้วนะครับวันนี้เราขอกลับมาอยู่ในซีรีส์เรียนต่อนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องการเรียนต่อที่เป็นแบบมหาลัยหรืออะไรนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงคิดว่าเป็นท็อปิกที่หลายๆคนนะสำหรับคนที่เรียนต่อเนี่ยน่าจะสนใจครับนอกจากว่าจะเรียนมหาลัยไหนดีทุนไหนดีวันนี้เราจะมาพูดถึงทุนการศึกษาหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นทุนที่น่าสนใจเหมือนกันที่เรียกว่าทุนกอพอนั่นเองค่อนข้างเป็นทุนที่ใหญ่พอสมควรก็คือทุนของรัฐบาลเนาะใช่นะครับก็จริงๆนะครับขอท้าความไปนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วสำหรับซีรีส์เรียนต่อเนี่ยจริงๆก่อนหน้านี้เราทำมากันอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราจะเน้นไปในฝั่งของประสบการณ์การเรียนต่อต่างประเทศที่เป็นแค่ประเทศอังกฤษอย่างเดียวนะครับแต่ว่าซีซั่นนี้ซีซั่นที่2เนี่ยจะเป็นการที่เราจะมาพูดเรื่องเรียนต่อให้มันกว้างขึ้นนะครับคำว่ากว้างขึ้นก็คือหลายประเทศมากขึ้นนะครับหลากหลายคณะมากขึ้นนะครับส่วนคำว่าลึกก็คืออาจจะเจาะไปเป็นท็อปิกอย่างเช่นวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงทุนกอพอนั่นเองนะครับครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับเราก็มีเกสต์สปีกเกอร์นะครับท่านนึงนะครับที่ได้รับทุนกอพอเนาะแล้วก็ไปเรียนต่อต่างประเทศนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับไปเรียนสาขา marketing นะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาพูดคุยกันว่าเอ้ยทุนกอพอเนี่ยมันคือสุดท้ายแล้วเนี่ยมันคือทุนอะไรการที่จะได้มาเนี่ยมันยังไงบ้างนะครับเบื้องลึกเบื้องหลังต่างๆนะครับครับโอเคงั้นเดี๋ยวขอต้อนรับนะครับ guest speaker ของเรานะครับพี่บีมเลยครับครับสวัสดีครับก็ชื่อบีมพัทธดลนะครับก็ตอนนี้นะครับก็ทำงานอยู่ที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับก็พอดีก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีโอกาสได้รับทุนกอพอนะครับก็ไปทำงานอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์มาประมาณ2ปีเศษๆนะครับโดยแบ็คกราวด์ของพี่เองเนี่ยก็จบบัญชีนะครับตอนที่เรียนอยู่ธรรมศาสตร์นะครับป.ตรีแล้วก็ได้มีโอกาสได้รับทุนกอพอไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษนะครับที่มหาวิทยาลัยวอลลิชนะครับในสาขาบริหารธุรกิจด้านการตลาดนะครับโอเคครับโอเคทีนี้เรามาเข้าถึงเรื่องทุนก่อนละกันทุนก็คือจริงๆแล้วนอกทุนของรัฐบาลก่อนละกันทุนของรัฐบาลมีกี่ทุนบ้างครับจริงๆเรื่องของทุนรัฐบาลนะครับจริงๆถ้าพูดถึงในภาพกว้างเนี่ยมันมีหลายทุนมากๆเลยนะครับในส่วนของทุนกพเองเนี่ยมันแบ่งออกเป็นได้หลายๆทุนนะครับในส่วนของตัวผมเองเนี่ยที่ไปรับทุนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญาก็คือจะเป็นทุนที่เปิดโอกาสให้กับคนทั่วไปเลยผู้สมัครทุกๆคนเนี่ยที่เรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยมีโอกาสไปศึกษาต่อนะครับโดยที่ทางรัฐบาลเองก็จะสปอนเซอร์เรื่องของค่าเล่าเรียนเรื่องของเงินทุนต่างๆให้นะครับแต่จริงๆมันก็ยังมีทุนย่อยๆอีกหลายประเภทนะครับยกตัวอย่างเช่นทุน UISทุน UAS ก็เป็นทุนในส่วนของกพ.เช่นเดียวกันแต่เขาจะเป็นหมวดย่อยลงมานะครับทุน UAS เนี่ยจะเป็นทุนที่ให้กับนักศึกษาที่เรียนจบเป็นเรียนเพิ่งจะจบชั้นปีที่3เนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนในส่วนของปี4นะครับก็คือรัฐบาลสปอนเซอร์ค่าเรียนปี4ให้แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนทุนเนี่ยที่รับทุน UAS เนี่ยก็คือเข้าไปทำงานในสังกัดเนี่ย2ปีครับเสร็จแล้วปุ๊บก็จะมีโอกาสตัดสินใจว่าเอ้ยเราอยากจะไปเรียนต่างประเทศอยู่หรือเปล่าถ้าไปเรียนก็จะรับทุนต่อเขาเรียกว่าเป็นทุนช่วงที่1กับช่วงที่2นะครับเป็นเรียกว่ามีเป็นทุนระยะยาวพอสมควรเลยเนาะก็คือถ้าสมมุติเราตกลงไปแล้วกลับมาทํางานกับทางรัฐบาล2ปีเสร็จแล้วตัดสินใจไปเรียนต่อครับแล้วค่อยกลับมาทํางานอีกก็คืออยู่ยาวๆเลยใช่ถือว่าเป็นการ grooming เด็กไปเรื่อยๆใช่แต่ว่าก็คือรับทุนตั้งแต่ปี3ถูกมั้ยคุณสมบัติคือต้องเป็นเด็กปี3แล้วก็สอบทุนนี้ถูกมั้ยครับถูกต้องนะครับลักษณะคล้ายๆทุนกพ.เนาะแต่ว่าแค่ทุนกพก็คือคนที่จบปริญญาตรีแล้วถูกไหมโอเคครับแล้วก็จริงๆมันก็จะยังมีทุนอื่นในสังกัดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทุนของกระทรวงวิทย์อันนี้ก็จะเป็นทุนเฉพาะทางที่เขาจะให้กับสาขาที่ขาดแคลนครับพวกนิวเคลียร์ฟิสิกส์หรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นทุนที่จะให้กับพวกคนที่สนใจอยากจะเป็นสาขานักวิจัยหรือว่าอาจารย์เนี่ยเข้าไปเรียนต่อก็จะเป็นทุนที่พ่วงตั้งแต่ป.โทป.เอกเลย
โอ้โหเรียกว่าเป็นเหมือนทุนวิจัยด้วยแหละทุนสำหรับพวกยาวๆวิทยาศาสตร์ยาวๆก็ทำเป็นยาวๆทีเดียวกลับมาก็ทำวิจัยครับถูกต้องครับก็จะมีหลากหลายประเภทแต่ว่าในส่วนตัวของผมเองเนี่ยที่ไปรับทุนมาก็จะเป็นทุนในส่วนของบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปครับทีนี้กลับมาของทุนที่คุณบีมได้รับทุนบุคคลทั่วไปครับก็เงื่อนไขการสมัครและการรับทุนครับมีอะไรบ้างครับนอกจากต้องเรียนจบปริญญาตรีถูกปะครับอายุต้องไม่เกินเท่าไหร่มันมีเงื่อนไขไหนอีกบ้างไหมครับอะไรเงี้ยโอเคก็จะมี requirement นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องภาพรวมเนี่ยทุนบุคคลทั่วไปเนี่ยเขาจะมี2 level ก็คือให้ไปเรียนต่อปริญญาโทกับปริญญาเอกปริญญาโทเนี่ยเขาจะกำหนดอายุไม่เกิน35ปีไม่เกิน35โอเคยังได้อยู่ได้อยู่โอเคต่อแล้วก็ในส่วนของปริญญาเอกเขาจะกำหนดไม่เกิน40อันนี้ไม่เรียนไม่ไหวแล้วเรียนอันนี้ผมไม่เอาแล้วแต่คนที่สนใจครับซึ่งเขาก็จะมีการกำหนดเกรดขั้นต่ำเบื้องต้นของผู้ที่สามารถสมัครทุนได้นะครับเบื้องต้นในส่วนของทุนที่เป็นสายวิทยาศาสตร์ถ้าเป็นสายวิทย์สายคณิตเนี่ยเขาจะกำหนดเกรดขั้นต่ำอยู่ที่ 2.75 ครับแต่ในส่วนของทุนที่เป็นสายสังคมอย่างผมเองเนี่ยไปเรียนด้านบิสเนสก็ถือว่าเป็นสายสังคมถือว่าเป็นสายสังคมใช่โอเคก็จะกำหนดเกรดอยู่ที่ 3.00 ขึ้นไปโอเคถึงจะมีสิทธิ์สมัครนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในแต่ละทุนก็จะมีหน่วยย่อยลงไปอีกนะครับคือทุนกพ.เนี่ยเรียกว่ากพ.เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานต้นสังกัดที่เขารวมความต้องการของหน่วยงานต่างๆในทั่วประเทศเนี่ยมารวมกันนะครับซึ่งในส่วนของหน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยเขาเองก็จะมี requirement ย่อยลงไปอีกยกตัวอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยในส่วนของทุนที่เป็นบริหารธุรกิจนะครับเขาก็จะกำหนดสเปคว่าคนที่จะสมัครได้จะต้องจบสายขาบัญชีบริหารธุรกิจหรือว่าจะเป็นพวกที่เป็นสายสังคมครับครับก็ต้องดู requirement ก็คือวิศวะสมัครไม่ได้ใช่ปะก็ต้องไปทุนวิทย์โอเคโอเคไปทุนวิทย์อย่างนี้ก็ทีนี้พูดถึงหน่วยงานที่เมื่อกี้คุณบีมพูดถึงคือจริงๆมันคือหน่วยงานของทางราชการใช่ครับครับก็แบ่งไปก็คือเป็นรีซอสของแต่ละกระทรวงเนาะใช่ถูกต้องครับโอเคโอเคก็คือเอาง่ายๆมี requirement 2ส่วนละกันเนาะส่วนทั่วไปที่เป็นเรื่องของอายุกับเรื่องของเกรดเนาะแล้วก็อีกส่วนนึงที่อาจจะแล้วแต่ว่าทุนเนี้ยมันจะเป็นทุนที่สุดท้ายเราต้องไปใช้ทุนที่ไหนหรือกลับมาทำงานที่หน่วยงานไหนก็จะมี requirement ย่อยๆถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคโอเคทีนี้ลองข้ามสเต็ปไปถ้าสมมุติว่าเราได้ทุนละสิ่งที่เราได้จากการได้ทุนการได้ทุนใช่ไหมครับคือจริงๆได้ทุนอะไรบ้างเขาไม่รู้ว่าทุนที่ได้คือทุนกพ.แล้วยังไงต่อมันคือค่าเทอมหรืออะไรรวมค่าอะไรบ้างมันหมายถึงอะไรบ้างถูกไหมครับโอเคคือจริงๆต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยคือเรียกว่าให้การสนับสนุนในทุกส่วนเพื่อที่จะมั่นใจว่าเราเนี่ยสามารถไปเรียนต่อได้อย่างมีคุณภาพนะครับดังนั้นเนี่ยทุนกพ.เองเนี่ยไม่ได้ให้เฉพาะในส่วนค่าเราเรียนนะไม่ใช่ตามที่คนทั่วไปเข้าใจแต่ให้ค่าเตรียมตัวด้วยเตรียมตัวก่อนที่เราจะไปเรียนหมายความว่าถ้าเราจะถ้าเราเดี๋ยวขอย้อนก่อนการที่เราจะได้ทุนแล้วนะครับแปลว่าเราต้องมีที่เรียนแล้วได้ปะคือเราต้องสมัครผ่านแล้วไหมโอเคอันนี้ไม่จำเป็นครับแต่ว่าไอในส่วนของค่าเตรียมตัวที่ผมหมายถึงเนี่ยคือทุนกพ.เขาจะให้ทุนเป็นเงินก้อนเนี่ยโดยประมาณโดยรวมนะประมาณ100,000 บาทก่อนที่เราจะไปต่างประเทศเนี่ยให้เราไปเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษผมสอบ TOEFL IELTS เพื่อจะไปสมัครใช่สมัครเรียนต่อครับค่าพวกการสมัคร University ต่างๆซึ่งมันจะมีค่าฟรีพวกนี้ครับนะครับซึ่งหมายความว่าการที่เราได้ทุนแล้วเราไม่จำเป็นต้องมีมหาลัยรองรับก่อนที่ได้ทุนเราขอทุนเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราไปสมัครมหาลัยก็ได้แล้วทีนี้เขาก็จะมีเงินเพื่อให้เราไปเตรียมตัวสอบมีเงินไปเตรียมตัวสอบอันนี้ 100,000 เนี่ยรวมเรื่องโน้ตบุ๊กหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมตัวไปเรียนต่อด้วยนะแล้วก็ยังมีในส่วนของตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วเครื่องบินไปกลับเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของรัฐบาลก็จะออกให้นะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของค่าเทอมอันนี้แน่นอนว่ารัฐบาลก็จะออกในส่วนของค่าเทอมที่เราไปเรียนเนี่ยเต็มจำนวนอันนี้คือเรียกว่าจ่ายตามจริงเราไปเรียนสมมุติว่าค่าเรียนของผมเนี่ยประเทศอังกฤษจะอยู่ที่ประมาณ1 ล้านถึง 1.5 ล้านบาทเขาก็จะออกให้เต็มๆเลยครับตามนั้นแล้วก็ในส่วนอีกส่วนนึงที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของค่าที่เป็นเรียกว่าเป็น living
ในส่วนของประจำเดือนค่าใช้จ่ายรายเดือนประจำเดือนซึ่งรัฐบาลก็จะให้แต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราไปเรียนในโลเคชันไหนอย่างของผมเนี่ยไปเรียนอังกฤษอังกฤษเขาก็จะแบ่งเป็นโซนอีกว่าลอนดอนก็จะได้อีกเรทหนึ่งถ้าไปเรียนนอกลอนดอนก็จะได้อีกเรทหนึ่งเพราะว่าค่าของชีพไม่เท่ากันใช่ไหมครับฉะนั้นในส่วนของทุนรัฐบาลเนี่ยอย่างของผมจะได้อยู่ที่ประมาณตกประมาณเดือนละพันกว่าปอนด์วอลลิกตอนวอลลิกอยู่ในเมืองเบอร์มิงแฮมใช่ไหมไม่ใช่โคเวนตี้โคเวนตี้ใช่โคเวนตี้ใกล้ๆโอเคดังนั้นก็จะได้ประมาณเดือนละพันกว่าปอนด์ดังนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถามว่าเพียงพอไหมผมมองว่าอยู่ได้สบายๆถ้าเราไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะดังนั้นเนี่ยเรียกว่าถ้าเรามีการallocation เงินดีๆผมมองว่าเราอยู่ได้รัฐบาลก็จะออกตรงนี้ให้ทุกอย่างนะครับเอ๊ะแล้วพันปอนเนี่ยรวมถึงค่าที่พักด้วยป่ะครับใช่ค่าที่พักแล้วด้วยใช่ป่ะครับอันนี้คือ okay. ต่อเดือนนะต่อเดือนใช่ไหมครับโอเคทีนี้อันนี้คือภาพรวมของทุนที่ cover ทั้งหมดเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตรียมตัวก่อนไปเรียนค่าตั๋วเครื่องบินค่าเทอมค่าใช้จ่ายอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อกี้มีข้อสงสัยเหมือนที่อย่างที่พี่ถามว่าเอ๊ะงั้นตกลงแล้วไอ้ 100,000 แรกอ่ะได้ตอนไหนหรอได้ตอนที่คือสอบแค่ทุนกพแล้วได้เลยหรอหรือว่ายังไงครับอ๋อโอเคก็คือจริงๆแล้วเนี่ยในโปรเซสของทุนกพเนี่ยเราจะต้องไปสอบก่อนนะครับซึ่งการสอบมันก็จะมีหลายขั้นตอนซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังตรงนี้นะเพราะว่ามันมีเรื่องของการสอบข้อเขียนสัมภาษณ์อะไรพวกนี้นะครับแล้วพอหลังจากสอบสัมภาษณ์จบปุ๊บประกาศผลออกมาว่าเราได้ทุนนั่นแหละเขาก็จะให้เงิน 100,000 กับเราแปลว่าการจ่ายเงินทุกงวดไม่ใช่การจ่ายการจ่ายเงินอย่างเช่นการให้เราไปเตรียมตัว 100,000 ก้อนนึงกับการจ่ายเงินที่เป็นรายเดือนคือเขาให้ก้อนเลยใช่มั้ยครับไม่ใช่ว่าเราเอาใบเสร็จไปให้เขาอ๋อคือในส่วนของ 100,000 น่ะเขาให้มาเลยครับไม่ต้องมีใบเสร็จอะไรแปลว่าใช้เหลือเก็บเงินเข้าตัวไปใช้ยังไงต่อไปก็ได้ถูกครับก็คือว่าอยู่ที่เรา manage ของเรานะครับครับครับ okay. แต่ในส่วนของเรื่องของค่าเทอมเนี่ยก็จะเป็นจ่ายตามจริงงั้นนี่เคลียร์อันแรกเนาะว่าเพราะจริงๆอ่ะเป็นความเข้าใจของต้องมาทางต้นและพิธีที่คิดว่าเราเอางี้ต้นน่ะเคยดูทุนอื่นๆทุนต่างประเทศอื่นนะเขาบอกว่าแบบถ้าจะให้มีโอกาสได้ทุนนั้นมากขึ้นน่ะคือต้องมีออฟเฟอร์ของมหาลัยมาแล้วมีคะแนนในเอลส์แล้วอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้ก็คือไม่เหมือนกันเนาะถูกมั้ยไม่เหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวขอแก้แทนก็คือว่าจริงๆแล้วตอนที่ผมได้ทุนเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้ทั้ง U นะแล้วก็ยังไม่ได้สอบในส่วนของ TOEFL IELTS ด้วยโอเคอ่ะเคลียร์ชัดเจนทีนี้ครับมันจะมีทุนของบางบริษัทที่บอกไว้เลยสเปคไว้เลยว่าครับอยู่ที่จะเข้าไปได้ต้องเป็นท็อป10ของแต่ละประเทศนั้นหรืออะไรท็อป5เงี้ยของกพ.มีไหมครับมีลิสต์ของมหาลัยไหมคือจริงๆอย่างนี้ครับกพ.เนี่ยเขาเองก็จะมีเป็นเรียกว่าเป็นลิสต์ที่เป็นการแนะนำดีกว่าแต่ว่าไม่ได้บังคับว่าเราจะต้องไปอยู่ตามนั้นนะครับแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่กพ.เองจะต้องพิจารณาก่อนก็คือว่าเวลาเราเลือกสอบนะครับเราได้ออฟเฟอร์มาเนี่ยเราเอาไปยื่นเสนอให้กับทางกพ.พิจารณาว่ามันตรงสอดคล้องกับสาขาตอนที่เราสอบเข้าไปหรือเปล่าโอเคอันนี้สำคัญก็จะเป็นแค่การเช็คว่าไอ้ทุนที่จะให้เนี่ยไปเรียนสิ่งนั้นหรือเปล่าแล้วจะกลับมาทำงานแบบนั้นได้หรือเปล่าถูกไหมครับถูกต้องครับโอเคเรียกได้ว่าคือน่าสนใจมากๆเนาะเพราะว่าเอาจริงต้นอะเวลาจะเห็นแบบพวกแฮชแท็กตาม Twitter อะไรที่จะบอกว่าเฮ้ยไปเรียนต่อเมืองนอกอะราคาทรงค่าสอบอ่ะจะไปหาจากไหนจะไปเอาจากไหนอะไรเงี้ยถึงเด็กที่ไม่มีถูกต้องไม่ซัพพอร์ตจากที่บ้านซัพพอร์ตจากที่บ้านที่เพียงพอเนี่ยแปลว่าทุนกพเนี่ยค่อนข้างเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกคนเลยดีกว่าที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศเนาะแล้วมันรู้สึกว่ามันเขาใส่ใจรายละเอียดตรงที่แต่ละแอเรียของในประเทศนั้นๆอ่ะให้เงินไม่เท่ากันเพราะเขาคิดว่าลอนดอนต้องเยอะกว่าถูกต้องอะไรถูกต้องครับคือมีดีเทลที่เยอะมากแล้วก็เมื่อกี้พอพูดถึงภาษาอังกฤษผมก็เลยนึกได้ว่าจริงๆเนี่ยรัฐบาลเขามีจัดค่ายด้วยสำหรับนักเรียนทุนกพที่ได้ทุนก็คือเขาจะจัดตามเลเวลก็คือมีการเหมือนสอบวัดผลก่อนว่าเอ๊ะคนนี้ได้เลเวลภาษาอังกฤษประมาณนี้ก็จะไปรวมกลุ่มกับคนที่เลเวลใกล้เคียงกันเพื่อเตรียมตัวก่อนที่จะไปเรียนต่ออันนี้คือค่ายเป็นค่ายเพื่อเตรียมตัวไปคือเขาจะมีหมายถึงว่าเราจะไปค่ายก่อนที่จะเตรียมตัวสอบพวก IELTS TOEFL ด้วยหรือเปล่าหรือว่าก่อนจะไปเรียนต่อจริงๆอ๋อก็คือเป็นช่วงก่อนจะไปเรียนต่อนั่นเองก็คือเหมือนเป็น P-Camp ต่างๆโอเคโอเคถ
ถือว่าโปรเซสแบบละเอียดมากเออนึกว่าแบบมีทุนอย่างเดียวแล้วก็แบบจบๆไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบทุนหลายๆทุนที่มีกันอยู่อะไรเงี้ยเนาะมีดีเทลเยอะหลายจากที่ได้ฟังแล้วเรารู้สึกก็คือเสิร์ชแล้วตอนนี้มาฟังไหมว่าโอเคจะทำยังไงถึงจะได้ทุนเออเหมือนเมื่อกี้บอกว่ามีสอบหลายรอบมากเลยเนาะอันนี้อาจจะแบบให้สรุปคร่าวๆให้ฟังก็ได้แบบว่าเออสมมติตอนเนี้ยทุกคนสนใจแล้วว่าแบบอยากจะลองสอบกพ.เออสอบมีกี่สอบกี่รอบหรืออะไรยังไงบ้างครับโอเคคือจริงๆนะครับในส่วนของการสอบกพ.เนี่ยมันจะมีด้วยกัน3รอบหลักๆนะครับเรื่องของรอบข้อเขียนจะเป็นรอบที่1ครับผมช่วงประมาณเดือนไหนพอจำได้ไหมครับเขาจะเปิดช่วงประมาณปลายปีปลายปีพฤศจิกาธันวาช่วงเนี้ยให้รีบลองไปเช็คในเว็บไซต์ของทางกพ.นะครับสำนักงานกพ.เนี่ยเขาจะมีการเปิดรับทุกปีแล้วก็เข้าไปเช็คว่ามีหน่วยทุนที่เราสนใจหรือเปล่าครับแล้วเราก็สมัครไปซึ่งการสมัครเนี่ยเขาให้เราเลือกได้2หน่วยทุนนะครับให้สิทธิ์เราเลือกเป็นอันดับ1อันดับ2แล้วเราก็เข้าไปสอบนะครับก็จะมีการสอบข้อเขียนการสอบข้อเขียนเนี่ยจะเป็นรอบแรกก็คือจะมีการสอบ2พาร์ทด้วยกันนะครับก็คือจะมีภาษาอังกฤษแล้วก็การวัดเรื่องของเรียกว่าเป็น aptitude คือเป็นการสอบวัดทักษะทั่วๆไปเป็นพวกเกี่ยวกับเลขการแก้ปัญหาชาวแล้วก็ภาษาไทยนะครับข้อสอบในส่วนของไอตัวตรงนี้เนี่ยมันจะคล้ายๆกับข้อสอบภาคกอครับข้อสอบราชการภาคกอเนาะเออถ้าใครมีโอกาสก็ลองไปดูหนังสือตรงนี้นะครับมันจะเป็นพวกอนุกรมพวกการคิดปัญหาชาวว่าแบบเออมีโจทย์แก้ปัญหามาแล้วให้เราลองวิเคราะห์ตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยก็คือให้เราอ่านแล้วก็ตีความวิเคราะห์จากเรื่องที่เขาให้มาสรุปเรื่องอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าจะว่าไปผมว่ามันคล้ายๆกับไอตัวสอบ TU Gate หรือว่า CU TEP อะครับโอเคครับที่เป็นสอบของเข้าธรรมศาสตร์จุฬาปอโทเนาะเป็นภาษาอังกฤษนะครับคือข้อสอบมันก็จะมีพาร์ทที่เป็นพาร์ทการอ่าน reading comprehension นะครับแล้วก็มีในส่วนของพาร์ทที่เป็นแกรมมาก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็น error recognition ก็คือเป็นพาร์ทที่ว่าเขาจะให้ประโยคมายาวๆครับแล้วก็จะมีขีดเส้นใต้ในส่วนของคำต่างๆแล้วก็ให้เราวิเคราะห์ว่าตรงไหนมันไม่ถูกตามหลักแกรมมาตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งจากคุ้นๆเหมือนกับแกดตอนนั้นที่มี16 choiceครับใช่ไหมที่มันมีมาหลายคนตอนนี้ก็คือไม่รู้จักว่าเอ้ยแกดยังมีอยู่นี่วะยังมีใช่ไหมครับไม่มั่นใจเอาง่ายๆคือการสอบerror นั่นแหละครับว่าลองไปดูแล้วกันข้อไหนผิดแล้วผิดแล้วต้องเติมอะไรต่อผิดแกรมมามันผิดตรงไหนอะไรอย่างงี้เนาะใช่ครับต่อก็เรื่องของคำศัพท์นะครับสอบคำศัพท์ก็คือเขาก็จะมีประโยคมาแล้วก็จะเว้นวรรคไว้นะครับเป็นขีดเส้นใต้แล้วก็ให้เราเลือก ABCD ว่า close test เป็น close test ให้เราเลือกคำศัพท์ว่าคำศัพท์อะไรที่จะเหมาะสมกับคอนเท็กซ์ของประโยคนั้นๆนะครับงั้นถ้าให้แนะนำก็คือให้ไปท่องศัพท์มากๆนะครับท่องศัพท์ในส่วนของ TU Gate CU TEP ไปลองอ่านหนังสือมาตรงนี้ช่วยได้เยอะครับโอเคดีครับอันนี้สำหรับข้อเขียนเนาะใช่ข้อเขียนเนี่ยหลังจากที่เราทำข้อเขียนใช่ไหมครับเราก็จะมีเวลาลุ้นประมาณสักเดือน2เดือนเนาะผ่านไป2เดือนติดแล้วครับสมมุติติดแล้วคือจริงๆกพ.เนี่ยเขาก็จะเอาแรงค์มาเนาะก็คือเขาจะเอาคะแนนรวมของพาร์ทที่เป็นอังกฤษแล้วก็พาร์ทที่เป็นทักษะทั่วไปเนี่ยมารวมกันแล้วเขาก็จัดลำดับมาโดยประมาณ5แรงค์นะครับก็ลิสต์ลงมาตามคะแนนสูงสุดมาต่ำสุดเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการเข้าไปสู่รอบ2รอบ2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียกว่าเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มนะครับการทำกิจกรรมกลุ่มแต่รอบนี้ไม่มีตกนะรอบนี้จะเป็นรอบที่เขาเอาคะแนนไปรวมกับรอบสุดท้ายก็คือรอบสัมภาษณ์นะครับนั่นเองก็คือทำไปเพื่อเก็บคะแนนทีนี้มันคือกรุ๊ปอินเทอร์วิวถูกไหมมันคือกรุ๊ปอินเทอร์วิวคือพาร์ทนี้มันจะมี2ส่วนด้วยกันนะครับไอการทำกิจกรรมกลุ่มเนี่ยก็คือกรุ๊ปอินเทอร์วิวแล้วก็การเขียนเอสเซ่นะครับเขียนเอสเซ่เป็นภาษาอังกฤษจะเป็นท็อปิกอะไรครับเออขอกรุ๊ปอินเทอร์วิวก่อนคล้ายๆแบบแอร์โฮสเตสป่ะเวลาสอบหรืออะไรเงี้ยคล้ายๆสจวดป่ะที่แบบว่าคล้ายๆกันมีความต้องแบบเป็นผู้นำผู้ตามมีท็อปิกอะไรเงี้ยป่ะต้องเป็นคนลีดทีมอะไรอย่างงี้คืออย่างงี้ครับคือกรรมการเขาจะโยนโจทย์มาให้เราเรื่องนึงซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหรือว่าเป็นเรื่องที่เป็นการถามวัดทักษะความเห็นเราทั่วๆไปเกี่ยวกับประเด็นสังคมนะครับอย่างตอนที่ผมโดนเนี่ย
เขาถามเรื่องเกี่ยวกับปัญหารถติดในกรุงเทพมหานครว่าคุณจะมีโซลูชันหรือคุณคิดว่าควรจะทำยังไงกับการดีลปัญหาตรงนี้แล้วเขาก็จะเรียกให้ทุกคนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เนี่ยมีหมายถึงว่าผ่านข้อเขียน5คนเนี่ยนะครับเข้าไปนั่งด้วยกันแล้วก็ให้คุยกันถกประเด็นเหล่านี้ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษคือในพาร์ทช่วงต้นนะครับประมาณช่วง10นาทีแรกเนี่ยให้เราดิสคัสกันเป็นไทยก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจนจบก็จะเป็นภาษาอังกฤษยาวเลยนะครับหมายถึงว่าตอนที่ช่วงที่เป็นภาษาอังกฤษก็คือให้เราพรีเซนต์ไอเดียเรากับในกรรมการกับคนในกลุ่มที่เป็นกลุ่มดิสคัชชั่นด้วยแต่จะมีกรรมการประมาณ5ท่าน4ถึง5ท่านคอยมอนิเตอร์ใช่ว่าดูให้คะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือการเขียนเอสเซย์ซึ่งการเขียนเอสเซย์ก็คือเขาก็จะมีการให้ท็อปิกมานะครับประเด็นจะเป็นเจเนอรัลนะคือจะไม่ใช่แบบว่าเจาะลึกเป็นการถามเรื่องเฉพาะทางแต่จะเป็นการถามประเด็นว่าอาจจะเป็นเรื่องทัศนคติของเราที่มีต่อระบบราชการอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราลองเขียนซึ่งจะมีเวลาให้เรา30นาทีนะฮะคือเขียนตอนนั้นเลยได้โจทย์มาแล้วเขียนตอนนั้นเลยใช่ไหมเขียนเลยใช่ภาษาอังกฤษก็คือเขียนเลย30นาทีแต่ว่าคือจริงๆอ่ะผมว่านะคืออย่าไปโฟกัสว่าจะต้องแบบเขียนออกมาใช้คำศัพท์แบบเลิศหรูอะไรเงี้ยแต่ว่าเน้นหลักๆก็คือเราสื่อไอเดียออกไปยังไงเราเน้นเรื่องของไอเดียคือแกรมมาเนี่ยอาจจะไม่ต้องแบบเป๊ะก็ได้แต่ว่าเน้นให้ผู้อ่านซึ่งเป็นกรรมการเนี่ยเข้าใจความคิดของเราตรงนั้นว่าต้องการจะสื่ออะไรแล้วพยายามเขียนอะไรที่มันสะท้อนถึงตัวเราแล้วก็ให้ภาพบวกนะครับอันนี้สำคัญที่สุดเขียนประมาณกี่คำครับคือเขาไม่ได้กำหนดคำครับแต่ว่าให้เป็นเรื่องมาแล้วก็ให้เวลาเรา30นาทีคือเราต้องคือก็ manage เวลา manage เวลาเองว่าจะสรุปประเด็นตอนไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับโอเคหลังจากนั้นหลังจากนั้นก็จะเข้าไปสู่พาร์ทสุดท้ายก็คือการสอบอินเทอร์วิวตัวต่อตัวอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่ตื่นเต้นมากตอนนั้นก็คือแบบโอ้ยเรารู้สึกว่าเรามีความกังวลในใจแต่ว่าพอถึงเวลาพอเข้าไปคุยเนี่ยกรรมการก็ใจดีมากเขาจะคือเขามีความมีจิตวิทยารู้ว่าเราเนี่ยตื่นเต้นใช่ไหมเขาก็จะมีการคุยผ่อนคลายเบื้องต้นก่อนนะครับคำถามคือจะมีกรรมการทั้งสิ้น5ท่านนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยก็จะมีตัวแทนที่มาจากหน่วยงานของหน่วยงานที่ต้นสังกัดที่เราจะเข้าไปอยู่เนี่ย1ท่านนะครับส่วนอีก4ท่านที่เหลือเนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของอาจารย์ที่เป็นภาษาอังกฤษท่านนี้ก็จะถามเพื่อวัดทักษะภาษาอังกฤษเรานะแล้วก็จะมีอาจารย์ที่เป็นจิตวิทยาเป็นจิตแพทย์ครับเป็นคอยมอนิเตอร์เราว่าเรามีบุคลิกยังไงเรามีลักษณะการตอบคำถามยังไงเรามีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวแทนจากสำนักงานกพ.นะครับท่านนี้ก็จะคอยถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการวัดทัศนคติเราที่เกี่ยวกับระบบราชการว่าระบบราชการเราสอดคล้องกับตัวเราไหมถ้าสมมุติว่าเราเคยทำงานเอกชนมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะโดนคำถามว่าเอ้ยคุณอยู่เอกชนมาก่อนเนี่ยแล้วคุณจะมาอยู่ระบบราชการมันจะปรับตัวเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหลายคนอาจจะงงว่าถามทำไมคือจริงๆมันเป็นโปรเซสของการรับคนเข้าทำงานด้วยนะเพราะว่าในความหมายที่ว่าเราได้ทุนแล้วอ่ะคือเขาต้องรับเรากลับมาทำงานอีกกี่ปีก็แล้วอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทุนกพ.มันมี requirement ว่าสมมุติว่าเรารับทุนไปเนี่ยเรากลับมาที่หน่วยงานต้นสังกัดนะครับเราจะต้องใช้ทุนก็คือทำงานเนี่ยเป็นเวลา2เท่าคือพูดง่ายสมมุติเราไปเรียนปีนึงเรากลับมาใช้ทุนที่หน่วยงานต้นสังกัดอีก2ปีหลังจากนั้นเราสามารถ move ย้ายหน่วยทุนได้นะครับตรงนี้หรือว่าถ้าไปเรียน2ปีก็กลับมาก็ใช้ทุน4ปีตรงนี้นะครับงั้นดังนั้นก็จะมีการวัดทัศนคติในส่วนของระบบงานราชการแล้วก็ท่านสุดท้ายก็จะเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสาขาวิชาที่เราจะไปเรียนอย่างผมเนี่ยก็เป็นสาขาบิสเนสก็จะโดนคำถามให้วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องภาคธุรกิจเศรษฐกิจต่างๆในประเทศไทยณขณะนั้นเนี่ยครับคือคำถามจะค่อนข้างหลากหลายแต่หลักๆภาพรวมเลยเนี่ยก็คือเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในส่วนของหน่วยงานทุนที่เราจะไปศึกษาต่อเนี่ยพูดง่ายอย่างของผมกระทรวงพาณิชย์นะครับถ้าจะให้แนะนำก็คือเราเข้าไปดูก่อนเข้าเว็บไปดูว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยทำอะไรฟังก์ชันของเขาคืออะไรภารกิจเขาคืออะไรนะครับแล้วก็ย่อยลงมาถึงระดับกลม
ว่าอย่างของผมเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับก็คือเข้าไปดูว่ากรมนี้เนี่ยเขามีพันธกิจในการทำเขามีฟังก์ชันอะไรต่อสังคมนะครับแล้วก็เอามาเชื่อมโยงกับตัวเราว่าแล้วทำไมเราถึงอยากจะไปศึกษาต่อตรงนั้นนะเนี่ยแหละแต่แฟกต์แล้วจริงๆคือเราอยากจะไปศึกษาต่อเราก็เลยต้องมาขอทุนกพ.แต่เวลาตอบก็คือว่าเฮ้ยเราอยากขอทุนกพ.เป็นเรื่องนี้นะคือจริงๆผมมองอย่างนี้ครับว่าคือถ้าคนจะได้ทุนนะคือถ้าจะให้ดีที่สุดเราต้องมีแพชชั่นกับการไปทำงานในส่วนของหน่วยงานนั้นถามว่าเราจะดูยังไงว่าเราจะเข้ากันได้กับหน่วยนั้นหรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาตัวเราเองว่าโปรไฟล์เราเป็นยังไงเรามีความชื่นชอบในการทำงานลักษณะไหนนะครับแล้วก็แบ็คกราวด์เราเป็นใครอันนี้สำคัญแล้วเราก็ไปดูว่าทุนนั้นเนี่ยหน่วยทุนนั้นเนี่ยเขาทำงานเรื่องอะไรต้องวิเคราะห์ตัวเรากับความต้องการของหน่วยทุนนั้นนะว่ามันเข้ากับเราได้เปล่าคือผมจะได้ยินมาหลายๆครั้งว่าบางครั้งเนี่ยคนที่สอบทุนกพ.ไปแล้วพอถึงเวลาไปทำงานหน่วยจริงเนี่ยคือจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวคือจะมีบางท่านที่ส่วนหนึ่งก็คือตอนเลือกไปเนี่ยคือเลือกไม่ตรงกับสาขาความต้องการที่เราชอบอันเนี้ยกลับมาเราก็จะเครียดถ้าสมมติว่าเราไปตรงนั้นแต่ว่าสำคัญที่สุดถ้าเราอยากจะอยู่ตรงนั้นได้ยาวนะครับเราก็ทำงานได้อย่างมีความสุขเนี่ยผมมองว่าเราต้องพิจารณาตั้งแต่ไอ้สมัครสองหน่วยทุนเนี่ยเลือกให้ถูกว่าเราจะเลือกหน่วยไหนนะดูจากสาขาที่เราสนใจแล้วก็หน่วยงานนั้นเนี่ยว่าเขาสอดคล้องกับเป้าหมายของตัวเราหรือเปล่าตรงนี้สำคัญที่สุดครับโอเคเพราะว่าจริงๆเรากลับมาต้องทำงานอีกหลายปีเนาะบางคนไปเรียน2ปีกลับมาต้องทำงาน4 ปีแต่ว่าสุดท้ายแล้วสมมติถ้าจบ4ปีคือจบเลยป่ะหรือว่าก็คือแล้วแต่ว่าจะอยู่ต่อก็ได้หรือว่าใช่ครับคือเราจะอยู่ต่อก็ได้คือผมเองเนี่ยจะมีเพื่อนที่เป็นนักเรียนทุนกพ.นะครับก็จะมี2กลุ่มก็คือกลุ่มที่แฮปปี้แล้วก็อยู่ในหน่วยงานต่อครับคนกลุ่มนี้ก็จะโตเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะได้รับการสนับสนุนต่างๆเพราะว่าด้วยความที่เป็นนักเรียนทุนด้วยนะครับดังนั้นการเติบโตในสายงานราชการก็จะค่อนข้างจะเร็วกว่าคนทั่วไปนะครับแต่อีกส่วนนึงก็คือเขาพิจารณาแล้วว่าโอเคการทำงานในระบบราชการอาจจะไม่เหมาะกับตัวเขาท้ายที่สุดก็ออกไปทำสิ่งอื่นที่ตรงกับความสนใจมากกว่าโอเคตรงนี้อันนี้คือรอบสัมภาษณ์รอบที่3ถูกมั้ยกับ3กับ5คณะกรรมการใช่5คณะกรรมการก็ถ้าให้เตรียมตัวก็ให้ลองคิดถึงตัวเราเองศึกษาข้อมูลมากๆว่าเรามีจุดแข็งจุดอ่อนอะไรนะอันนี้สำคัญที่สุดโดนแน่นอนครับเพราะว่ากรรมการเขาจะถามเราให้เราวิเคราะห์ตัวเองว่าคุณมีจุดเด่นอะไรทำไมเราถึงต้องเลือกคุณไปเรียนต่อแล้วคุณมีจุดอ่อนตรงไหนอะไรที่คุณคิดว่าคุณควรจะพัฒนาปรับปรุงนะครับของผมเนี่ยโดนคำถามว่าคุณคิดว่าอะไรที่คุณเสียใจที่สุดในชีวิตอันนี้คำถามจากอาจารย์ที่เป็นจิตวิทยานะครับก็คือพูดง่ายๆเราต้องศึกษาตัวเราเองต้องรู้ตัวเราเองนะแล้วก็สำคัญที่สุดคือภาษาอังกฤษด้วยต้องเตรียมตัวโอเคครับทีนี้คือเมื่อกี้เหมือนสุดท้ายตอนนี้มี3รอบเนาะคืออยากรู้ว่าแบบส่วนใหญ่แล้วประมาณรอบแรกอะถูกคัดเหลือเท่าไหร่โอเคก็คือรอบแรกเนี่ยเราคือคนจะไปสอบจะเยอะมากเลยนะเพราะว่าเขาจะจัดทีเดียวครับก็คือจะจัดรวมกับทุกหน่วยทุนเลยจัดสอบกพ.ทีเดียวแล้วเขาก็จะคัดแต่ละหน่วยทุนเนี่ยเหลือประมาณ5คนคนโดยประมาณ5คนครับแต่ก็อาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าจำนวนทุนที่รับอาจจะไม่ใช่ทุนเดียวสมมุติว่าหน่วยทุนนั้นเนี่ยเขาต้องการ3ทุนครับเขาก็อาจจะเรียก10คนเรียกลิสต์10คนเพื่อที่จะให้มีคอมเพทิชันกันในให้มีตัวเลือกพูดง่ายๆให้มีตัวเลือกโอเคก็ตรงนี้เนี่ยพูดง่ายๆก็คือจับอยู่ที่ประมาณ5ทุน5คนถึง10คนโดยประมาณขึ้นอยู่กับจำนวนด้วยโอเคได้ครับทีนี้ทั้งหมดใช้เวลาประมาณกี่เดือนนะใช้เวลาประมาณกี่เดือนคือถ้านับตั้งแต่โปรเซสตอนที่สอบสมัครเลยนะสมัครประมาณพฤศจิกเนี่ยก็ประมาณหลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนก็จะสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนเสร็จปุ๊บ
เขาก็จะมีการตรวจอะไรต่างๆเนี่ยก็หลังจากนั้นประมาณเดือน2เดือนเช่นเดียวกันถึงจะประกาศผลผู้ที่จะได้เข้ารอบ2รอบ3นะครับก็คือเขาก็จะมีการให้เราไปเตรียมตัวก่อนนะครับอีกเรื่องนึงก็คือในส่วนของรอบ2รอบ3เนี่ยเขาจะให้เราทําโปรไฟล์ด้วยให้ทำโปรไฟล์เหมือนกับว่าเราทำกิจกรรมอะไรในมหาลัยบ้างอะไรเงี้ยเป็นเรซูเม่เหรอครับรูปแบบอารมณ์ประมาณนั้นใช่คล้ายๆเรซูเม่แล้วก็แต่เขาจะมีฟอร์แมตของเขาของสำนักงานกพ.มาให้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครทำกิจกรรมมหาลัยอะไรเงี้ยให้ใส่ลงไปเลยจะได้สร้างความโดดเด่นให้กับโปรไฟล์เราด้วยนะครับครับทีนี้โดยรวมๆก็4-5 เดือนถูกไหมกว่าจะถึงรอบที่3ฉะนั้นกว่าจะรู้ผลก็ประมาณเดือน4ของเดือนถัดไปของปีถัดไปใช่ครับประมาณเดือน3เดือน4บางมหาลัยเราอาจจะต้องสมัครเผื่อไว้ก่อนด้วยซ้ำถ้าหากว่าเขามีถูกไหมใช่บางมหาลัยเขาจะเปิดก่อนแล้วปิดก่อนช่วงเดือนเมษาครับเอ๊ะแต่เดี๋ยวนะอย่างเงี้ยมันแปลว่าสมมติมันจะเป็นทุนกพ.ของปีสมมติถ้าเราอยู่ปีนี้2020ใช่ป่ะสมมติพฤศจิกาปุ๊บต้นสมัครทุนก็ทุนที่ได้คือทุนที่ไปต้องไปเรียนเมื่อไหร่หรอหรือว่าคือปีหน้าต้องไปเรียนเลยหรือเปล่าแบบ2021ปุ๊บคือเริ่มเรียนเลยอ๋อโอเคคืออย่างนี้ครับทางสำนักงานกพ.เนี่ยเขากำหนด require ว่าเราจะต้องให้ไปเรียนต่อเนี่ยภายในระยะเวลา1ปีหลังจากที่ประกาศรายชื่อคือพอติดตัวจริงแล้วเนี่ยรายงานตัวเลยเนี่ยให้เวลาปีนึงหลังจากนั้นเราเตรียมตัวได้เต็มที่เลยก่อนที่จะไปเรียนต่อก็แปลว่าสมมติปีหน้าคือ2021เนาะครับ2021ต้นยังไม่ไปก็ได้ถูกไหมแล้วไป2022ได้ได้ถูกต้องครับทีนี้ก็อยู่ที่มหาลัยและประเทศด้วยว่ามหาลัยบางถ้าเป็นของในอังกฤษอาจจะเปิดช่วงเดือน7เดือน8เฮ้ยประมาณเดือน10อ่ะเปิดจริงๆประมาณเดือน10ครับใช่ก็อาจจะต้องไปณปีนั้นเลยถูกไหมถ้าว่าอีกปีถ้าอีกปีนึงก็จะไปได้แค่ต้นปีรอบทันเป็นรอบต้องรอครับคือพูดง่ายๆเนี่ยเราต้องพิจารณามันจะวนมาเดือนเมษาต้องให้ได้ก่อนเมษาปีหน้าก็คือหมายถึงว่าเมษาปีหน้าแบบปีหน้าต้องไปเรียนแล้วต้องอยู่นู่นแล้วถูกป่ะไม่ได้นับเป็นแบบเยียร์ก็คือพูดง่ายๆหลังจากเราได้ทุนปุ๊บประกาศชื่อปุ๊บหลังจากนั้น1ปีเริ่มนับถอยหลังนับถอยหลังหลังจากนั้นเราต้องหาที่เรียนให้ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเราสามารถคุยกับสำนักงานกพ.เป็นกรณีพิเศษได้ครับก็จะมีเหมือนกันบางครั้งที่เขาอาจจะต่อให้เราครึ่งปีอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องมีเหตุผลชี้แจงให้เขาด้วยว่าเพราะอะไรงั้นแสดงว่าอย่างของพี่บีมเองอ่ะก็คือพอได้ประกาศผลประมาณเมษาพฤษภาครับปีนั้นก็คือไปบินไปเรียนเลยถูกป่ะครับก็ประมาณกันยากันยาก็คือช่วงที่เปิดเทอมปกติของการเรียนปริญญาโทก็บินไปเลยใช่ถูกต้องครับที่บอกต้องจัดเวลาดีๆเพราะว่ามหาลัยที่เราต้องการอาจจะเปิดณช่วงเวลาอื่นหรือแบบเปิดณพอดีกระชั้นชิดอะไรเงี้ยอาจจะต้องเตรียมตัวสอบไปก่อนถูกต้องก็ต้องเตรียมตัวให้ดีครับตรงนี้งั้นคือแค่อยากจะฝากไว้ว่าต้องไปไล่ทำลายดีๆเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติอย่างที่บอกมหาลัยจะเริ่มเปิดรับรอบใหม่สักประมาณแบบเดือน10เนาะเดือน9เดือน10เนี่ยคือเริ่มเปิดเรียนเปิดเรียนด้วยแล้วสมมติว่าถ้าเปิดเค้าเรียกอะไรเปิดรอบใหม่เปิดสําหรับปีถัดไปอ่ะอ๋อซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับที่เปิดสอบกพ.เหมือนกันถูกมั้ยครับพอช่วง2021คือช่วงที่เปิดสอบกพ.ก็แปลว่าเราอาจจะต้องสอบคู่กันไปเลยใช่ก็เตรียมตัวไปก่อนได้ภาษาอังกฤษยังเตรียมได้เตรียมพร้อมกันได้ภาษาอังกฤษเตรียมสอบเออใช่เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วอ่ะจริงๆถ้าฟังจากการสอบทั้ง3รอบอ่ะจะเห็นได้ว่าภาษาอังกฤษอ่ะสำคัญแบบมากๆเลยเออดังนั้นมันอาจจะต้องมีการแบบเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะเตรียมไปพร้อมๆกันเลย IELTS ก็อาจจะต้องสอบเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้องถูกป่ะเพื่อให้ได้ออฟเอาไงเพื่อให้ได้ออฟเฟอร์เพื่อไปเรียนปีนั้นได้เลยหลังจากที่ประกาศทุนแล้วแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะเพราะว่าถ้าอันเนี้ยสมมติว่าถ้าใครฟังแล้วงงๆนะครับอาจจะย้อนกลับไปฟัง EP ที่1หรือ2ของทูชาพอดแคสต์ได้ก่อนเนาะเพราะว่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าการได้ออฟเฟอร์ของมหาลัยอ่ะคือโอเคหนึ่งมีเรื่องของ IELTS เนาะ IELTS แล้วก็กับส่ง SOP อะไรต่างๆจะหลักสำคัญคือ IELTS แต่ทีเนี้ย IELTS แต่ละมหาลัยก็จะมี requirement ไม่เหมือนกันซึ่งอันนี้แค่จะบอกว่าสมมติว่าถ้าเรายังไม่ได้เหมือนแบบเตรียมตัว IELTS ได้ขนาดนั้นนะเราสอบให้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะ conditional offer ก่อนก็ได้ก็คือเป็นออฟเฟอร์ที่คุณได้แล้วแหละแต่คุณอาจจะต้องมีการส่งคะแนนเพิ่มหรือ
ไปเรียนพรีเพิ่มอะไรเงี้ยเออนั้นก็รู้สึกว่าโอเคมันก็อาจจะพอเป็นไปได้ใช่ครับโอเคเคลียร์นะครับโอเคครับถึงไหนแล้วนะอันนี้ถึงนี้เรียนได้ทุนแล้วเออจะไปเรียนละพร้อมจะไปเรียนแล้วอ่ะโอเคหลังจากที่เราได้ทุนใช่ไหมครับเราพร้อมจะไปเรียนก็คือเรามีผลสอบมีอะไรต่างๆเตรียมพร้อมและเข้าค่ายและก็ถึงเวลาบินไปเรียนจริงค่ะตรงนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเขาก็จะมีในส่วนของสถานทูตที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็จะคอยมอนิเตอร์เราเป็นระยะก็คือเหมือนกับว่าคอยถามสารทุกสุขดิบว่าเฮ้ยเราเป็นยังไงเราเรียนเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้หมายถึงตอนที่บินไปเรียนตอนที่เราเรียนอยู่ใช่ตอนที่เรียนก็คือเขาจะมีการจัดกิจกรรมที่เป็นเหมือนมีตติ้งเล็กๆด้วยครับก็คือเหมือนกับสถานทูตเขาก็จะมีคณะที่เขาดูแลเรื่องนักเรียนทุนเนี่ยก็จะเรียกเชิญนักเรียนทุนในมหาลัยต่างๆเนี่ยมารวมกลุ่มกันแล้วก็มาทานข้าวกันอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยเพื่อแชร์แลกเปลี่ยนประสบการณ์ว่าเอ้ยเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรมั้ยก็จะมีการช่วยกันถือว่าแบบเขาดูแลแบบดีนะดีเทลมากๆเลยนะถึงแม้อีกนายนี่เขาคือต้องการมอนิเตอร์ก็เถอะใช่ด้วยแต่ว่าเราสึกว่ามันไม่ได้คอนเนคชั่นคือ1แต่ว่าอีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าพอไปเรียนต่อมันคือเรื่องของความแบบกดดันเรื่องของความเหงาเรื่องปัญหาต่างๆอ่ะแล้วการเป็นนักเรียนทุนมันก็มีความแบบเฮ้ยนักเรียนทุนมาอยู่ด้วยกันเนี่ยจะได้มาแชร์กันว่าเออมาแต่ละคนมีปัญหาหรือมีวิธีการแก้ไขปัญหายังไงอะไรเงี้ยเนาะใช่ครับเรารู้สึกว่าโหแบบค่อนข้างเค้าเรียกว่าอะไรใส่ใจมากๆเลยแล้วก็เป็นการทําให้เราพร้อมที่จะแบบเรียนแล้วก็พอถึงที่นู่นก็คือเรียนได้อย่างเต็มที่อย่างที่เราอยากจะไปเลยเนาะครับครับนั้นในระหว่างนั้นคือเรามีการต้องทําอะไรให้กับตรงหน่วยงานมั้ยเพื่อใช้ทุนหรืออะไรเงี้ยระหว่างที่เราเรียนนะอ๋อตอนเรียนไปเลยครับไม่มีเลยไม่มีกิจกรรมอะไรเลยก็กิจกรรมก็อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่แต่ว่าก็จะมีในส่วนของว่าเขาก็จะว่าให้เราส่งเกรดให้เขาดูหน่อยว่าหลังจากที่เราเรียนปุ๊บเนี่ยเรียนจบ1เทอมลองส่งเกรดให้ดูซิว่าเกรดเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถามว่าดีมั้ยผมมองว่าดีนะเพราะการที่เรารู้ตัวว่ามีคนมอนิเตอร์เราอยู่มันทำให้เราเนี่ยมีแรงมีพุชมี motivation ตรงนี้ในการทำให้ได้ดีถูกไหมครับถ้าพูดถึงเรื่องเกรดนี่หมายความว่าเราคือเราต้องมีเกรดขั้นต่ำไหมครับไม่ได้มีระบุครับคือหมายถึงว่าเขาจะไม่ได้มีการระบุแต่ว่าเพียงแต่ตรงนี้เนี่ยทางสำนักงานกพ.ทางสถานทูตเนี่ยเขาต้องการจะดูแลเราเฉยๆว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาอะไรถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรตรงเนี้ยเขาก็จะได้มาคุยกับเราได้ว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรมั้ยหรืออะไรตรงเนี้ยครับเพราะเป็นการไม่ใช่เป็นการดูเพื่อการว่าไปติดตามอะไรใช่แต่ว่าเพียงแต่ต้องการมาซัพพอร์ตเรามากกว่าตรงเนี้ยนะครับก็จะมีเท่านี้ก็ยาวไปจนถึงจบเลยนะครับการเรียนแต่ละสาขาก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับทุนที่ไปตรงนั้นนะครับแต่ว่าหลังจากที่จบปุ๊บหลังจากเราส่งคืออย่างของผมเนี่ยปริญญาโทก็จะต้องส่งเป็นวิทยานิพนธ์ถูกไหมครับวิทยานิพนธ์เนี่ยพอส่งปุ๊บจบทุกอย่างเขาจะให้เวลาเรา20วันในการเตรียมตัวกลับบ้านเลยหรอก็คือพูดง่ายทางสำนักงานกพ.จะมีระยะเวลาประมาณ20วันตรงเนี้ยเป็นพีเรียดที่ให้เราเตรียมตัวเรื่องของการมูฟย้ายของหรือว่าการเตรียมทัวร์ที่จะกลับบ้านเราเนี่ยรวมถึงเรื่องตั๋วอะไรก็คือนับวันหลังจากที่ว่าเราวันที่มหาลัยประกาศออฟฟิเชียลให้ส่งวันสุดท้ายเดดไลน์ของวิทยานิพนธ์ถูกไหมครับถูกต้องครับก็คือแต่ละมหาลัยก็อาจจะไม่เท่ากันไม่ตรงกันถูกไหมแล้วแต่มหาลัยเลยขึ้นอยู่กับตรงนั้นถามต่อเลยว่าอยากรู้ว่าพอพูดถึงวิทยานิพนธ์เนาะท็อปปิกอะต้องรีเลทกับแบบหน่วยงานที่จะกลับไปทำไหมหรือต้องเป็นแบบอะไรที่แบบรีเสิร์ชแบบบนแบบข้อมูลของประเทศไทยนู่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ฟิกซ์นะครับไม่ได้ฟิกซ์ ไม่ได้กำหนดเลยเพียงแต่ว่าถ้าทำได้ก็จะดีถ้าทำได้ก็จะดีแต่ว่าอย่างของผมเองเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะเป็นเรื่องมาร์เก็ตติ้งแต่ว่ามันเป็นเรื่องแบบไซโคโลจีอะไรเงี้ยเป็นเรื่องที่เราสนใจที่เราสนใจใช่โอเคมีเคสหนึ่งของเจอมาจากพันทิปครับเขาถามว่าถ้าหากว่าเรียนไปแล้วไม่ชอบคณะที่เรียนเปลี่ยนได้ไหมคุณยังจะต่ออยู่ไหมหมายถึงว่าเรียนอยู่แล้วระหว่างนั้นเกิดปัญหาย้ายเมเจอร์หรอย่างย้ายคณะหรือย้ายจริงๆมหาลัยครับจริงๆมีเคสอย่างนี้นะครับมีบ้างเหมือนกันในส่วนของนักเรียนทุนคือหมายถึงว่าพอไปเรียนจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับพบว่าไอ้สาขาที่เราไปเรียนอ่ะมันไม่ใช่หรือว่าบางครั้งเรารู้สึกว่าตัวเราเองไม่เหมาะกับทางนี้เนี่ยวิธีการก็คือเราต้องติดต่อกับสำนักงานกพ.เพื่อคุยกัน
เขาก็จะมีโอกาสที่ถ้ารับฟังเหตุผลเนี่ยแล้วเป็นเหตุผลที่เป็นเข้าใจได้เนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะให้เราย้ายมหาวิทยาลัยหรือว่าคณะได้ครับแต่ก็ยังซัพพอร์ตทุนต่อถูกต้องครับแต่ว่าเขาก็ฟังเป็นเคส by case แต่เป็นเคส by case แต่ว่าในความรู้สึกก็แอบยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าแค่อย่างตอนที่เราไปเรียนอะในมหาลัยเดียวกันเองอะโอกาสในการย้ายเมเจอร์หรือย้ายคณะก็ไม่ได้แบบเปิดแบบตลอดแบบทั้งเทอมนะอะไรมันอาจจะเป็นแค่2วีคแรกที่แบบถ้าคุณรู้ตัวอะไรเงี้ยคุณก็ต้องย้ายอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าลองนึกดูคือทุนกพ.เขาลุ่มลวยพอสมควรนะการที่เราย้ายมหาลัยแปลว่าเราต้องเรียนเพิ่มอีกปีนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ใช่มั้ยเขาก็ยังจะจ่ายเพิ่มแปลว่าเรากลับมาก็ต้องทํางานเพิ่มถูกต้องครับก็แฟร์กันโอเคโอเคเข้าใจโอเคครับแล้วทีนี้ถามถึงอยากรู้ว่าตอนที่เรียนอยู่อะไรเงี้ยนะทุนคือเขาให้เป็นรายเดือนใช่ไหมครับถูกต้องซึ่งก็คือแบบมันโอนเข้ายังไงหรอหรือว่ามันมีการวิธีรับต้องแบบไปที่สถานทูตอะไรอย่างงี้ไหมหรือว่าโอเคดีเทลเรื่องของเงินใช่ไหมครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปถึงที่นู่นก่อนเนี่ยสำคัญที่สุดเลยเราต้องไปเปิดแบงค์ถูกไหมครับเราต้องไปเปิดธนาคารก่อนเพราะว่าเวลาเราจะรับจ่ายเงินกับทางบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องมีบัญชีของที่ประเทศนั้นๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเปิดบัญชีแล้วเราส่งหมายเลขบัญชีเนี่ยให้กับทางสำนักงานกพ.เพื่อที่เขาจะได้ดำเนินการเรื่องของการโอนเงินต่างๆให้เราได้ถูกต้องแต่ก็จะเป็นการโอนเงินจากไทยเป็นการโอนเงินจากทางไทยใช่ครับอ๋อแต่ก็คือเข้าบัญชีที่นู่นไปเลยก็คือทางกพ.เนี่ยเขาจัดการมีอ๋อโอเคโอเคบ้านของเขาก็คือเพื่อให้มันง่ายโหสุดท้ายก็คือมันเพื่อให้ง่ายต่อแบบนักเรียนที่นั่นจริงๆเนาะไม่ใช่แบบโอนเงินเข้าบัญชีที่ไทยแล้วต้องให้แบบผู้ปกครองโอนเข้ามาบัญชีที่นู่นอีกอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอนโดยตรงเลยทางกพ.รับผิดชอบทุกอย่างโอเคเรียกได้ว่าซัพพอร์ตเต็มที่ซัพพอร์ตเต็มที่เรียนอย่างเดียวนะครับเรียนแล้วกลับมาทำงานด้วยโอเคครับทีนี้หลังจากเรียนจบก็กลับมา20วัน20วันนี่คือเริ่มทำงานหรือว่าต้องกลับมาภายใน20วันอ๋อกลับมารายงานตัวครับหมายถึงว่าแค่มารายงานตัวกับทางสำนักงานกพ.ว่าโอเคเราได้กลับมาพร้อมที่จะเตรียมตัวในการเริ่มงานแล้วนะเรียบร้อยแล้วใช่หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นโปรเซสหลังบ้านของเขาคือระหว่างสำนักงานกพ.กับหน่วยทุนต้นสังกัดว่าเขาจะมีการคุยกันว่าอ่ะตอนนี้ฉันพร้อมและฉันพร้อมจะรับนักเรียนทุนอาจจะเป็น1เดือนหลังจากที่เราไปรายงานตัวที่กพ.ก็ได้ดังนั้นระหว่างนั้นเนี่ยเราต้องมีความพร้อมตลอดที่เราจะเข้าไปทำงานเพราะว่าเขาจะมีการแจ้งข่าวมาว่าโอเคน้องพร้อมจะเข้าไปทำงานเริ่มต้นหรือยังเราก็ต้องพร้อมเข้าไปตรงนั้นนะครับก็เรียกได้ว่าแบบตื่นเต้นตื่นเต้นไม่ฟังอย่างตื่นเต้นเลยอะตื่นเต้นเพราะแบบมันมีเวลาแค่แบบ20วันอย่างน้อยเที่ยวสัก10วันกลับมาอาจจะแบบสมมติถ้าโชคดีหน่อยก็คือกลับมาทำงานเลยก็อาจจะเป็นไปได้หรือ1เดือน2เดือนก็ต้องให้พร้อมเนาะสำหรับการที่จะเริ่มกลับไปทำงานเริ่มไปทำงานจริงๆนั่นเองนะครับทีนี้รับทุนเป็นยังไงบ้างครับก็คือรับทุน2ปีในระหว่างนั้นมันมีโปรเซสอะไรเพิ่มไหมหรือว่าเราก็ทำงานไปอย่างเดียวหรือว่าเขามีการวัดผลอะไรรับทุนหมายถึงว่าโทษใช้ทุนใช้ทุนช่วงเวลาของการใช้ทุนใช้ทุนเนี่ยก็คือเราจะโดนจัดไปอยู่ในหน่วยงานต้นสังกัดตามที่เราสมัครไว้ตั้งแต่ต้นถูกไหมฮะก็คือเราไปเรียนอะไรเราได้ทุนหน่วยไหนเรากลับมาเข้าไปทำงานในหน่วยนั้นซึ่งเขาก็จะมีการจัดให้เราไปอยู่ในสังกัดอย่างของผมเขาจะเรียกเป็นกองเป็นย่อยๆในส่วนของหน่วยงานเรียกว่าคือเป็นมีกรมใช่ไหมครับเป็นหน่วยงานภาพใหญ่ก็จะมีกองเป็นสังกัดย่อยๆชอบภาษาไทยมันมีความแบบเยอะดีอะกระทรวงกรมกองกองใช่ไหมใช่โอเคเขาก็จะจัดให้เราไปอยู่ในกองที่เหมาะสมกับแบ็กกราวด์ที่เราเรียนมาครับอย่างของผมเองเนี่ยก็คือไปอยู่ในกองเรียกว่ากองส่งเสริมพัฒนาธุรกิจเป็น business development เลยก็คือพูดง่ายไปดูแลโปรเจกต์ภาษาอังกฤษก็จะนึกออกแล้วถูกต้องนึกออกโอเคไปดูในส่วนงานมันก็คือเหมือนแบบมีพาร์ทเหมือนฝ่ายนึงอะไรเงี้ยป่ะเหมือนทีมในบริษัททีมใหญ่กองคือทีมโอเคกองคือทีมใหญ่ๆใช่ก็คือทีมเนี้ยก็จะมีหน้าที่ก็คือดูแลโครงการที่ช่วยสนับสนุนพวก SME ธุรกิจเล็กๆในประเทศไทยแล้วในกองเนี่ยเขาก็จะมีย่อยลงไปอีกเป็นทีมย่อยๆคือใน
ภาคธุรกิจภาพรวมเนี่ยเขาก็จะมีเซกเตอร์ลงไปใช่ไหมครับอย่างของผมก็จะไปดูเรื่องของร้านค้าที่เป็นร้านค้าชุมชนร้านค้าโชห่วยอะไรที่เป็นธุรกิจเล็กๆที่เป็นเกี่ยวกับค้าปลีกอะไรพวกนี้แต่ก็จะมีธุรกิจอื่นอีกด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแต่ละหน่วยทุนเนี่ยก็จะโดนจัดไปอยู่ขึ้นอยู่กับว่าหน่วยทุนนั้นต้องการให้เราไปทำอะไรดังนั้นถ้าพูดภาพรวมก็คือขึ้นอยู่กับหน่วยงานจะไม่ฟิกตายตัวนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการสอนงานกันว่าโอเคอยากให้น้องไปทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะจัดพี่เลี้ยงเป็นใครอะไรเงี้ยครับแต่เนื้องานก็จะอยู่ในสิ่งที่เรียนมาก็จะมีทั้งสิ่งที่เรียนมาและสิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่โอเคมันเป็นปกติเนาะสำหรับอันนี้สมมติคนที่น้องๆที่ยังไม่ได้เริ่มทำงานเนาะเป็นปกติมากที่เราจะต้องเรียนรู้ใหม่อยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่แบบเหมือนทุกอย่างเนี่ยเหมือนที่เราเรียนมาขนาดนั้นถูกไหมครับแต่ว่าทีนี้ต้องถามว่าแล้วแต่ว่าก็ยังอยู่ในสโคปงานที่เราเลือกเนาะถูกไหมก็สมมติถ้าเป็นอะไรนะพัฒนาธุรกิจก็ยังได้ทำอะไรประมาณนั้นถูกต้องครับเป็นสโคปตามทีนี้อยากรู้ว่าแบบเหมือนพี่บีมบอกว่าตอนแรกเราต้องเลือกเลยเนาะว่าเราอยากจะอยู่กระทรวงไหนอะไรยังไงอ่ะคือตอนก่อนหน้าที่จะเลือกอ่ะคือรู้ถึงขนาดว่ามันมีกองย่อยแบบที่จะไปดูเซกเตอร์นี้ขนาดนั้นไหมไม่เลยไม่เลยใช่ปะก็คือรู้เป็นภาพรวมรู้เป็นภาพรวมว่าเป็นระดับกลุ่มคือรู้ระดับกลุ่มว่ากลุ่มเนี้ยทำอะไรมีมิชชั่นอะไรอย่างนี้เพราะยังไงเราก็ไม่สามารถเลือกกองได้ขนาดนั้นถูกปะหรือว่าเลือกได้ปะสมมติต้นไม่ได้อยากอยู่เซกเตอร์เนี้ยอยากอยู่เซกเตอร์แบบเซอร์วิสบริการอะไรเงี้ยสามารถขอแบบย้ายขอเปลี่ยนได้ปะอ๋อคุยกับผู้ใหญ่ได้เลยคุยกับผู้ใหญ่ได้ใช่คือดูยากขึ้นมาดิคืออย่างเงี้ยแล้วแต่ว่าหรือแล้วแต่แพชชั่นที่เราใช่มันอยู่ที่เราคุยกันเพราะว่าตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยทางผู้ใหญ่ของทางกลุ่มเนี่ยก็จะมีการเรียกคุยกับเราก่อนว่าเอ้ยบีมจบมาเนี่ยอยากจะมาทำตรงไหนเขาสบายสบายใช่ปะใช่สบายสบายพอเขาว่าเรียกคุยแล้วรู้สึกแบบเอาแล้วมึงอ๋อแต่คือตามเลยว่าแบบเราสนใจด้านไหนแล้วมันมีตำแหน่งให้ลงไปตรงนั้นหรือเปล่าเพราะว่าสำคัญเนี่ยก็คือผู้ใหญ่เขาก็จะมองเราว่าเรามีแพชชั่นในการทำงานตรงไหนด้วยโอเคสมัครแล้วนะเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวเขาควรระวังเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิอ่ะเรื่องนี้ให้จบก่อนเรื่องนี้ให้จบก่อนโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ๋อโอเคไม่คือแค่รู้สึกว่าพออันเนี้ยพอได้ยินว่าแบบเฮ้ยมันสามารถเหมือนแบบของพี่บีมที่ลงไปเซกเตอร์ถึงแบบค้าปีกโชว์หวยต่างๆแค่รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากพอรู้สึกว่าถ้ามันมีโอกาสได้เข้าไปพัฒนาถึงแบบตรงนี้ได้เลยอ่ะมันก็น่าสนใจดีเลยรู้สึกว่าแบบสำหรับคนที่มีคืออย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะทำให้มุมมองของเขาเรียกงานข้าราชการอ่ะของทุกคนอาจจะเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าพอเราลงศึกษาดูจริงๆแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่เฮ้ยมันก็แอบเหมือนกับแบบบริษัทเอกชนอะไรทั่วไปเลยเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็แล้วถ้ายิ่งเราอินกับเรื่องอะไรแบบเนี้ยมันก็อาจจะทำให้รู้สึกว่าทุนกอพอก็เป็นอีกทุนหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันเลยถูกต้องครับทีนี้ culture ต่างกันไหมคือเราบีมเคยทำงานกับฝั่งเอกชนมาก่อนใช่ไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่ผมจะรับทุนเนี่ยจริงๆแล้วตอนนั้นผมเพิ่งจบใหม่เลยใช่ไหมฮะแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปสัมผัสพอดีบ้านผมเป็นธุรกิจครอบครัวดังนั้นก็มีโอกาสเข้าไปฝึกงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยมันก็จะได้ซึมซับ culture เอกชนมาบ้างเบื้องต้นครับแล้วทีนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับทางราชการครับเป็นยังไงมั้งครับเรารู้สึกชอบไม่ชอบอะไรตรงไหนมีความต่างไหมแน่นอนครับต่างคือระบบราชการกับเอกชนเนี่ยมีความต่างแน่ในเรื่องของวิธีการทำงานต่างๆนะครับคือทุกอย่างมีข้อดีข้อเสียนะฮะคือในส่วนของราชการเนี่ยมันจะมีลำดับชั้นเรื่องของไฮโอราคีเนี่ยที่ชัดเจนอันนี้แน่นอนคือพูดง่ายๆจะมีสายบังคับบัญชาว่าโอเคเราขึ้นตรงกับผอ.ท่านนี้ผอ.ท่านนี้ขึ้นตรงกับรองอธิบดีท่านนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะเป็นขั้นบังคับบัญชาไปดังนั้นเนี่ยเรื่องของการที่เราจะรายงานใครสักคนเนี่ยง่ายมากเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องคุยกับใครคุยกับคนเดียวแล้วจบแต่ว่าในส่วนของอีกมุมนึงก็อาจจะมองว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันเป็นทีละขั้นมันอาจจะช้าหรือเปล่าตรงนี้ก็มันมองได้2มิตินะฮะอัตราการเติบโตอาจจะช้ากว่าในบริษัทที่เป็นเอกชนเรื่องของการเติบโตใช่มั้ยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยราชการเค้าจะมีการกําหนดแคเรียร์พาธคือถ้าสมัยก่อน
อาจจะได้ยินกันเนาะระบบ C1 C2 C3 อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้เขาจะเปลี่ยนเรียกว่าเป็นระบบแท่งระบบแท่งเขาก็จะมีเป็นแท่งปฏิบัติการชำนาญการแท่งที่เป็นสายวิชาการสายปฏิบัติงานสายบริหารอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการเลื่อนขั้นขึ้นไปเรื่อยๆตามอายุงานที่เราทำนะครับทีนี้ถามว่าทุนกพ.เนี่ยผู้ได้รับทุนเนี่ยจะเติบโตได้เร็วกว่าคนที่เป็นคนทั่วไปไหมถ้าโดยเทียบโดยภาพรวมนะคือจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ครับว่าทุนกพ.เนี่ยถ้าพูดในเชิงสตรัคเจอร์เนี่ยไม่ได้ต่างกันคือเขาจะมีกำหนดอยู่แล้วว่าสมมุติเราทำงานปฏิบัติการเนี่ย4ปีถึงจะมีโอกาสโตไปเป็นชำนาญการตรงเนี้ยมันมีสตรัคเจอร์อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้เปรียบกว่าคนทั่วไปก็คือเรื่องของ window of opportunity อันนี้ผมว่าสำคัญกว่าคือหมายถึงว่าการที่เราเป็นนักเรียนทุนเนี่ยคือผู้ใหญ่จะมี expectation กับเราในเรื่องของการทำงานหรือว่าความคิดหรือการที่เราได้ไปศึกษาต่อเนี่ยดังนั้นก็เลยทำให้เรามีโอกาสได้จับโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นโปรเจกต์สำคัญรวมถึงได้ทำงานคอลแลปส์กับหน่วยงานอื่นที่เยอะดังนั้นพูดง่ายๆเรามีโอกาสที่เราจะเติบโตได้ค่อนข้างจะสูงนะครับแล้วก็นักเรียนทุนกพ.หลายๆท่านที่ผมรู้จักเนี่ยก็เติบโตดีเลยแหละดีทีเดียวเลยถ้าใครอยู่ในระบบเนี่ยผมมองเลย70-80ก้าวไกลแน่นอนครับทีนี้ culture กับการทำงานแบบมันเป็นยังไงบ้างถ้าเทียบกับเอกชนโอเคก็คือจริงๆเรื่องของ culture เนี่ยผมมองว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละหน่วยทุนนะแต่ผมจะเล่าในส่วนของหน่วยทุนที่ผมอยู่และการเป็นกระทรวงพาณิชย์คือจริงๆกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยด้วยความที่หน่วยงานเนี่ยจะต้องทำงานกับเอกชนเยอะเพราะว่าเป็นเรื่องของการค้าดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนกับเป็นภาพแบบราชการแบบโบราณอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันจะมีความแอคทีฟมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพธุรกิจตามคนที่เราจะต้องไปดีลด้วยถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเรื่องของความฟอร์มอลมันก็ยังคงมีอยู่บ้างแต่ไม่ได้มากเมื่อเทียบกับหน่วยงานที่เป็นกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงอื่นๆที่จะมีสตรัคเจอร์ที่มากกว่านะครับเพราะว่ามันยังคงมีความเฟกซิบิลิตี้ค่ะเรื่องของการทำงานต้องมีความยืดหยุ่นนะครับงั้นถามว่าดีไหมผมมองว่าดีมากแล้วก็คนในทีมก็มีความแอคทีฟคือหมายถึงว่าเวลาทำงานก็จะเต็มที่แล้วก็จะไม่ใช่วัฒนธรรมแบบว่ามาถึง8โมงแล้วก็4โมงเย็น4โมงครึ่งเตรียมกลับบ้านแล้วจะไม่ใช่อย่างนี้ก็คือทุกคนจะพร้อมใจกันว่าอ่ะถ้าโปรเจกต์มันยังไม่จบนะเราอยู่ช่วยกันผมเคยอยู่นู่นเนี่ยถึงมี5ทุ่มเที่ยงคืนก็เคยมีหลายวันด้วยช่วงที่งานหนักๆอะไรเงี้ยก็คือแต่ทุกคนก็อยู่ด้วยกันหมดอันนี้คือช่วยกันทีมเลยใช่ทั้งทีมเลยทีมย่อยถึงแม้ก็เขาจะไม่ได้มาจากทุนก็ตามเนาะใช่เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากเออน่าสนใจนะสนใจว่ามันเป็นเค้าเรียกอะไรนะเนเจอร์ของแต่ละกระทรวงเนาะว่ากระทรวงอย่างกระทรวงพาณิชย์ก็ต้องมีการทํางานร่วมกับเอกชนหรืออะไรต่างๆกระทรวงแต่ละกระทรวงก็อาจจะมีเค้าเรียกอะไรคนที่จะต้องไปติดต่อหรือธุรกิจที่ต้องไปติดต่อที่มันไม่เหมือนกันเนาะฉะนั้นก็อย่างที่พี่บีมแนะนําเลยว่ามันสําคัญมากๆในตอนที่เราเลือก2ทุนแรกใช่ป่ะ2หน่วยทุนแรกว่าเลือกจากอะไรเนาะไม่ใช่แค่เลือกจากว่าเฮ้ยเลือกหน่วยเนี้ยและเรียนคณะนี้ได้แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่กับว่าสุดท้ายแล้วหน่วยงานที่จะกลับมาทำอ่ะเขาจะต้องไปคอนแทคกับใครสเต็กโฮลเดอร์เป็นใครแล้วเราอยากจะเรารับ culture แบบนั้นได้หรือเปล่าหรือเราชอบวิธีการทำงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ถูกต้องครับโอเคครับผมนี่ก็เป็นภาพค่อนข้างแบบละเอียดเหมือนกันเนาะละเอียดมากคือรู้สึกว่าคือเหมือนพี่บีมเป็นแบบโคศกอ่ะคือจำข้อมูลได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเป๊ะมากแต่นี้ขอรังไปว่าตอนนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะข้อมูลหรือว่าอะไรเงี้ยก็น่าจะยังเป็นประมาณที่พี่บีมเล่าทั้งหมดอยู่ใช่ไหมเรื่องผลเรื่องการสอบเรื่องการสอบใช่ไหมครับคือจริงๆอันเนี้ยผมอ้างอิงมาจากที่ผมสอบเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่ตอนที่ไปเรียนแต่ว่าเท่าที่ผมไปทำรีเสิร์ชมาตอนเนี้ยมันก็ยังคล้ายๆเดิมอยู่ยังไม่ได้ต่างออกไปแต่เรียกได้ว่าคิดว่าก็น่าจะยังเหมือนเดิมเนาะที่ไปอ่านมารีเสิร์ชมาก็จะคล้ายกันแต่ว่าก็ด้วยสถานการณ์ต่างๆเนาะของปีนี้ก็ไม่รู้ว่าอาจจะเลื่อนไหมหรือเปล่าใช่ก็รออัปเดตดูแล้วกันนะครับในสำหรับส่วนต่างๆเนาะแต่ว่าอยากให้เห็นภาพกว้างที่ดีเทลเหมือนกันเลยเงี้ยว่าเอ้ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วทุนกพ.มันคือทุนอะไรกันแน่นะครับแล้วก็
fast forward มาถึงตอนที่โอเคแน่นอนทุนกพ.มันมาพร้อมกับการใช้ทุนเนาะการใช้ทุนคือการไปทำงานที่กระทรวงต่างๆที่เราขอทุนไปเนี่ยมันมี culture หรือมันมีวิธีการยังไงที่จะสามารถทำให้เราเขาเรียกอะไรไม่ suffer หรือ happy กับการได้รับทุนการใช้ทุนตรงนั้นได้นะครับก็ก่อนจะไปขอให้บิ่มฝากคร่าวๆได้ไหมว่าคำแนะนำคำแนะนำใช่ไหมครับก็สำหรับน้องๆหรือว่าท่านใดที่สนใจนะครับที่อยากจะมาเป็นข้าราชการหรือว่าอยากจะสมัครทุนกพ.เนี่ยผมแนะนำเลยก็คือทำเลยหาข้อมูลศึกษาแล้วเริ่มเลยเริ่มคือหยุดอ่านแต่ไม่ใช่คืออย่าลังเลว่าเฮ้ยเราจะทำได้หรือเปล่าวะอะไรเนี่ยเพราะว่าสำคัญที่สุดเลยอ่ะเราต้องเริ่มคือเตรียมตัวเลยถ้าเราสมัครปุ๊บเราจะมีแรงบันดาลใจทันทีว่าเราจะต้องรีบสอบให้ได้ดังนั้นอ่ะการเตรียมตัวมันจะมาเองนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของการที่เราไปทำงานเนี่ยทุกที่อ่ะครับมี culture ที่แตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเราจะต้องรู้จักการปรับตัวต่างๆให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรแล้วก็สถานการณ์ในแต่ละหน่วยงานนั่นก็จะทำให้เราสามารถอยู่ในหน่วยทุนที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็อยู่ได้อย่างที่มีความสุขกับคนอื่นนะครับโอเคเป็นคำแนะนำดีๆจากพี่บีเลยรุ่นพี่ทุนกพ.นะครับทีนี้ขอเป็นโบนัสให้อีกนิดนึงแล้วกันได้เลยครับอยากรู้ว่าเพราะว่ามันจะมีอย่างถ้าตอนต้นเนาะที่จะมีความคาบเกี่ยวกันระหว่างการเตรียมตัวสอบ IELTS กับการเตรียมตัวสอบกพ.และอยากจะให้พี่บีมลองเล่าเจอร์นี่ของตัวเองเร็วๆแล้วกันว่าตอนนั้นน่ะสอบ IELTS ไปตอนไหนหรอเตรียมตัวตั้งแต่ตอนไหนอะไรยังไงนิดนึงเผื่อให้เป็นแบบตัวอย่างละกันของการเตรียมตัวในการทั้งสอบทุนกพ.แล้วก็สอบ IELTS เพื่อให้ได้มหาลัยเพื่อที่จะไปเรียนในปีนั้นด้วยอ๋อโอเคก็คือจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยที่เราสอบใช่มั้ยครับก็คือเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าเราจะแบบเราจะมีโอกาสได้ไปเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยถูกมั้ยฮะก็คือพอเห็นทุนกพ.ปุ๊บเราก็ไปสมัครเลยครับสมัครแล้วก็ตอนนั้นก็มาหาข้อมูลทีหลังคือสมัครไปก่อนนะแล้วก็พอเราไปสอบทุนกพ.ปุ๊บเราไปสอบข้อเขียนเราสอบเสร็จเรียบร้อยอะไรทุกอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราใกล้จะจบการศึกษาแล้วนะครับตอนนั้นเราก็เลยได้มีโอกาสที่เข้าไปลองเทสIELTSดูโอเคครับก็คือไม่ได้แบบว่ารอจนผลออกจนสมบูรณ์อะไร 100% ขนาดนั้นแต่ว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวตอนที่เราสัมภาษณ์นะครับช่วงที่ใกล้ๆสัมภาษณ์เนี่ยกับช่วงที่เราไปสอบ IELTS เนี่ยใกล้ๆกันคือผลจะยังไม่ออกตอนนั้นนะครับแต่ว่าเราก็คือพูดง่ายๆเราแบบใจเราก็กึ่งๆนะว่าแบบจะได้หรือไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยได้หรือไม่ได้แต่ก็เตรียมตัวไปก่อนหลังจากนั้นพอเราไปสอบสัมภาษณ์แล้วเรามีโอกาสโชคดีได้ทุนขึ้นมานะครับก็เตรียมตัวทำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการขอมหาวิทยาลัยการเข้าไปสู่มหาลัยก็คือ apply process นะฮะดังนั้นก็เราก็ไปศึกษาว่ามีมหาลัยบ้างที่สอนเกี่ยวกับmarketing ตอนนั้นก็ยื่นไปมีรู้สึกจะมีวอลลิคมี Imperial มี Edinburgh มีอีกประมาณ2ที่แต่จำไม่ได้นะว่าที่ไหนก็ลองยื่นไปอะไรอย่างงี้แล้วก็ได้มาแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเอาวอลลิคโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการให้เตรียมตัวใช่มั้ยฮะเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษอะไรต่างๆพอเราเตรียมตัวเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นไม่นานเราก็บินไปเลยโอเคโอเคก็เป็นเวนึงละกันเนาะสำหรับคนที่เฮ้ยนึกไม่ออกว่าเราสภาพตัวเองตอนนั้นจะเป็นยังไงอะไรอย่างของพี่บีมก็คือตอนนั้นก็คือยังเรียนไม่จบด้วยถูกปะก็คือใกล้จะจบแล้วแล้วก็สมัครทุนกพ.ใช่แล้วก็ไปลองเทส IELTS นะครับใช่มั้ยแล้วก็เหมือนน่าจะถึงรอบ2รอบ3แล้วปะที่เริ่มสัมภาษณ์ถึงสัมภาษณ์แล้วแล้วก็ถึงไปสอบ IELTS อีกทีนึงใช่มั้ยครับครับโอเคเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือถ้าอยากเริ่มทำใช่ไหมครับตอนนี้ยังสมัครไม่ได้ใช่ไหมก็คือเตรียมภาษาอังกฤษไปก่อนครับสำคัญที่สุดครับรู้สึกว่าใช่โอเคคิดว่าครบถ้วนเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็คาดว่าหลายๆคนน่าจะเข้าใจทุนกพ.กันมากขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่ามีกำลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะเตรียมตัวเพื่อสอบให้ได้ทุนกพ.นี้นะครับก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บีมมากๆเลยนะครับที่มาเป็นเกสต์สปีกเกอร์ในวันนี้นะครับของพวกเรา To Share Podcast นะครับโอเคครับงั้นสำหรับวันนี้นะครับ
พวกเรา3คนก็คงต้องขอตัวลากันไปเพียงแต่เท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับว่า The more we share the more we experience ยิ่งแชร์ยิ่งได้ประสบการณ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ To share podcast The more we share the more we experience